สารครับครับก็ขอสวัสดีครับท่านสมาชิกประกับกีฬาทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณครูใหญ่นะครับที่ให้โอกาสผมมาเป็นประธานกล่าวเปิดในวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะกลับมาพบกันในหัวข้อการสร้างเว็บแอปนะครับเพื่อทำวารสารประชาสัมพันธ์ด้วย PDF Maker นะครับจากคุณครูผู้ให้นะครับท่านดร.วิเชียรพุ่มพวงครับนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วครับขอเชิญท่านวิทยากรนะครับดร.วิเชียรพุ่มพวงเลยครับสวัสดีครับกับผมขอบคุณคุณครูไพศาลนะครับประธานในพิธีวันนี้นะครับขอบคุณคุณครูสมพงษ์นะครับเจ้าของห้องซูมตักกศิลานะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในค่ำคืนนี้นะครับก็ในคืนนี้นะครับเราก็จะมาดูแนวทางการพัฒนางานนะครับอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้ทูลคิดนะครับที่ชื่อว่า PDF Make นะครับซึ่งเป็นไลบรารีซึ่งเป็นการจัดการไฟล์ PDF แบบเพียวนะครับจาว่าเพียววันนั้นคือตัวโปรแกรมของเขาจริงๆเนี่ยนะครับว่าเราสามารถที่จะแก้ไขเขียนโค้ดแล้วก็แก้ไขลงในโค้ด Java สคริปต์ได้เลยนะครับแต่ถ้าสำหรับท่านที่ยังไม่ค่อยถนัดหรือเป็นมือใหม่อยู่นะครับก็วันนี้ก็จะมีเทมเพลตให้นะครับเป็นเทมเพลตเกี่ยวกับการสร้างวารสารประชาสัมพันธ์นะครับของโรงเรียนหรือของหน่วยงานก็ได้นะครับถ้าสามารถไปปรับเพิ่มได้นะครับถ้าสงสัยหรือติดตรงไหนก็สามารถเข้ามาสอบถามกันได้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับครับผมก็นะครับชื่อวิเชียรพุ่มพวงนะครับเป็นข้าราชการบำนาญนะครับซึ่งก่อนเกษียณก็รับผิดชอบรายวิชาช่างอุตสาหกรรมนะครับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์นิดหน่อยครับซึ่ง ก็ได้มีการเขียนบล็อกนะครับซึ่งก็ชื่อว่าครูเทียนนะครับหรือกูรูเทียน blogspot.com นะครับซึ่งในนี้ก็จะบันทึกเกี่ยวกับงานที่สร้างหรือสิ่งที่ไปเจอมานะครับเป็นการเขียนบันทึกช่วยจำอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นส่วนที่เป็น GitHub นะครับตัวนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี2017นะปี2017ซึ่งเอาไว้สำหรับเก็บงานช่วงแรกที่ใช้ก็คือใช้ในการเก็บโปรเจกต์เกมนะครับที่สร้างจากคอนสตรักนะครับเมื่อก่อนเขียนเว็บไซต์ชื่อว่า kuchien.com นะครับเพราะนั้นก็สร้างเกมสอนเกมไปด้วยนะครับก็เลยเอาตัวนี้เป็นตัวโชว์เกมนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีผลงานอยู่ประมาณ160กว่าชิ้นงานนะครับก็ท่านสามารถเข้ามาติดตามได้ในสองส่วนนี้นอกจากนี้ก็ยังมี Facebook ด้วยนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับวันนี้นะครับขอเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องของนะครับ นะครับตอนนี้เป็นหน้าจอของตัวงานที่เราจะทำกันในวันนี้นะครับทุกท่านเห็นนะครับ
ตัวงาเปน็นไนงะคครรัับบรูปร่างด้านซ้ายด้านซ้ายนี่เป็นโปรเจกต์ที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ซึ่งในตัวนี้ผมออกแบบให้ใส่รูปไว้เพียง5 รูปนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ที่เป็นแบ็กกราวด์นะครับแบ็กกราวด์จะเป็นเฉพาะพื้นหลังอย่างเดียวนะพื้นหลังนี้จะเป็นแค่กรอบนะครับแค่กรอบสีเหลืองสีน้ำตาลนี้นะครับแล้วก็ฟุตด้านล่างฟุตเตอร์ด้านล่างแค่นั้นเองนอกนั้นจะเป็นตัวอักษรนะครับโลโก้นี่จะเป็นรูปภาพเอามาวางนะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกวิธีการออกแบบ layout ให้นะครับอันนี้ส่วนด้านขวามือนี่ก็จะเป็นตารางนะครับเหมือนกับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานนะครับก็จะมีเอกสารโดยเรียงจากใหม่สุดไปหาเก่าสุดนะครับเราสามารถคลิกอ่านข่าวได้ตรงด้านหลังนะครับมีปุ่มอ่านข่าวให้แต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือในขณะที่เราเขียนข่าวนั้นหลังจากเขียนข่าวเสร็จนะครับก็จะส่งไลน์เข้ากลุ่มด้วยเพื่อให้รู้ว่าข่าวมีการอัปเดตแล้วนะครับแต่ในส่วนของการเขียนข่าวนั้นไม่ได้แนบรูปนี้ให้นะครับแนบเฉพาะลิงก์ที่เป็นไฟล์ PDF สาเหตุที่ไม่ได้แนบรูปเพราะว่าลองใช้แล้วนะครับลองทำแล้วปรากฏว่า มันมีปัญหาคือส่งได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมก็ไม่แน่ใจเพราะอะไรเพราะยังหาสาเหตุไม่เจอทั้งที่โค้ดเดิมทุกอย่างนะครับส่งได้สองครั้งบางครั้งนะครับส่งได้สองครั้งเสร็จแล้วพอส่งครั้งที่สามปุ๊บมันจะขึ้น error 404ก็คือหมายความว่ามันหาลิงก์นั้นไม่เจอนะครับก็คือไม่ทราบเพราะอะไรนะครับก็พยายามหาวิธีแก้ก็ยังหาไม่ได้มันอาจจะเป็นด้วยเพราะไฟล์ PDF ตัวนี้ด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวจะลองค้นดูนะครับหรือท่านใดที่สนใจก็สามารถนำไปพัฒนาต่อได้นะครับนะครับทูลคิดที่เราใช้นะครับในคืนนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน5 ตัวนะครับก็มีฟอนต์อเวอร์ซัมนะครับฟอนต์ออซัมนะฟอนต์ออซัมตัวนี้ก็ใช้ทำสัญลักษณ์ไอคอนนะครับใช้ทำไอคอนบูทสแตปนะครับบูทสแตปนี่ก็จะใช้ในการจัดการหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ Data Table ตัวนี้เอาไว้สำหรับในการแสดงข้อมูลในรูปแบบตารางนะครับก็คือตารางที่เราโชว์ข่าวทั้งหลายนะครับตารางที่เราใช้โชว์ข่าวมันอยู่นะครับแล้วก็ Tweet Alert นี่จะใช้ทำ Pop Up ในการล็อกอินนะครับในการล็อกอินแล้วก็ตัวสำคัญคือตัวหลักก็คือ PDF Make นะครับเวอร์ชัน0.2ตอนนี้เป็น0.27แล้วนะครับตัวนี้เป็นพระเอกของคืนนี้นะครับแต่ทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วท่านก็จะคุ้นเคยกันทั้งหมดนะครับยกเว้นตัวล่างนะครับ PDF Make ตัวนี้ก็จะเป็นของที่ท่านสุชาตินะครับนำมาเผยแพร่นะครับแล้วก็นำมาพัฒนาต่อยอดกันเรื่อยๆนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ PDF Make นะครับตัวของเขาก็คือ PDF Make เน็ตนะครับเข้าไปดูได้นะครับจะเป็นเดียวแต่ว่าตัวคิดนะครับนะครับตัวที่เราใช้ในคืนนี้นะครับ2 ตัวนะครับที่เราใช้เพิ่มเข้ามานะครับก็คือตัวที่ครั้งที่แล้วนะครับที่ถ้าใครเข้าฟังก็จะใช้ตัว Open นะครับ New Window ก็คือหลังจากที่เราสร้าง PDF เสร็จแล้วก็จะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาแสดงเป็นไฟล์ PDF เลยนะครับสำหรับในคืนนี้ก็จะใช้ตัวที่เป็น URL นะครับ URL ของแปลงจาก PDF นะครับให้เป็น URL Data URL แล้วก็ส่งไปยังตัว Google Script นะครับเพื่อที่จะสร้างเป็นเอกสาร PDF เก็บไว้ในไดรฟ์นะครับเก็บไว้ในไดรฟ์
สำหรับท่านที่ต้องการที่จะเก็บหลักฐานนะครับที่ต้องการจะเก็บหลักฐานไว้เป็นในรูปแบบ PDF นะครับก็เราสามารถคือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะใช้ลิงก์ทำเป็นรูปภาพนะครับใช้ลิงก์ LS5 นะครับ LS5 ทำเป็นรูปภาพได้ซึ่งการทำเป็นรูปภาพนั้นทำได้นะครับแต่พอเอาไปแทรกในส่งไลน์แล้วมีปัญหานะครับตรงนั้นผมยังไม่แน่ใจเพราะว่าเรื่องไลน์ notify นี่ผมก็ยังไม่ค่อยชำนาญหรือไม่ค่อยมีทักษะมากเท่าไหร่นะครับก็เลยยังพัฒนาไม่สุดนะครับโค้ดนี้สามารถศึกษาได้ในด็อกิเมนต์ของเว็บเขาได้เลยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นเลย์เอาท์นะครับเลย์เอาท์ที่เลย์เอาท์คร่าวๆนะครับที่ออกแบบนะครับก็คือจะเป็นออบเจกต์นะครับซึ่งในของ JavaScript ตัวเนี้ยนะครับเขาจะทำงานในรูปของออบเจกต์ทั้งหมดนะครับก็คือเป็นวัตถุแต่ละชิ้นมารวมไว้ในหน้าของ PDF นะครับเพราะนั้นก็จะมี text นะครับที่วางอยู่ก็มีด้านบนนะครับที่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์โลโก้แล้วก็ตัวชื่อโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็น text ซึ่งช่องว่างนะครับช่องว่างตัวนี้ช่องว่างระหว่าง object แต่ละตัวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะว่างด้านบนว่างด้านล่างหรือว่างด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยนะครับเราจะใช้จะเรียกว่า margin นะครับ margin เป็นตัวกำหนดระยะห่างของแต่ละ object นะครับ ที่เพิ่มเข้ามาก็คือในคืนนี้ก็คือเราจะมาใช้คอลัมน์ในการแบ่งรูปนะครับรูปที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นะครับที่มีข้างบน2 รูปข้างล่าง3 รูปอันนั้นก็คือใช้การจัดรูปแบบในรูปแบบของคอลัมน์นะครับด้านบนจะเป็น2 คอลัมน์นะครับรูปภาพ3 ภาพด้านล่างจะเป็น3 คอลัมน์ซึ่งทั้งสองอ็อบเจกต์ใน2 ชุดเนี้ยจะแยกกันนะครับจะแยกกันนะครับเดี๋ยวจะมีสไลด์ให้ดูในข้างหน้าแล้วส่วนสุดท้ายเป็นฟุตเตอร์นะครับฟุตเตอร์นี้ก็จะใช้คอลัมน์เหมือนกันก็คือจะมีทั้งแบ่งเป็น2 คอลัมน์คือคอลัมน์ซ้ายกับคอลัมน์ขวาฟุตเตอร์ตัวเนี้ยจะอยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะครับจะต่างจากออบเจกต์พวกนี้ออบเจกต์พวกนี้เราสามารถที่มันจะยืดขยายตามขนาดของตัวรูปหรือตัววัตถุที่เราใส่เข้าไปนะครับจะยืดขยายตามขนาดของวัตถุที่เราจับแต่ตัวฟุตเตอร์นี้จะอยู่ที่ด้านล่างตลอดนะครับจะไม่เคลื่อนย้ายไปไหนนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเนื้อหาสั้นฟุตเตอร์ก็ยังอยู่ที่เดิมครับเนื้อหายาวฟุตเตอร์ก็อยู่ที่เดิมแต่ว่าอาจจะเนื้อหาด้านบนอาจจะปัดลงไปข้างล่างเป็นหน้าที่2ก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้ก็คือลักษณะในการออกแบบนะครับคือถ้าเราเขียนวัตถุแบบนี้ได้นะครับในการออกแบบของเราก็จะง่ายขึ้นนะครับในการจัดวางรูปแบบทั้งหลายนะครับสำหรับเมอร์จีนนะในครั้งที่แล้วก็ได้บอกไปแล้วว่ามันจะมีซ้ายบนขวาแล้วก็ล่างนะครับเรียงลําดับเริ่มจากซ้ายก่อนนะครับด้านซ้ายเสร็จด้านบนแล้วก็ด้านขวาแล้วก็ด้านล่างซึ่งจะต่างจากเวอร์จินของ CSS เวอร์จินของ CSS นั้นจะเริ่มจากบนก่อนครับบนแล้วก็ขวาล่างแล้วถึงจะมาซ้ายนะครับเพราะนั้นจะปรับกันนิดเดียวนะครับต่อไปนี้ก็คือส่วนของตัวโค้ดกับตัวที่เป็นวัตถุนะครับที่กำหนดไว้นะครับก็คือตัวแรกนะครับก็จะมีคือในการวางอ็อบเจกต์จะวางเป็นจากบนลงล่างนะครับไล่ลงมาจากบนลงล่างจะวางต่อกันมาเรื่อยๆนะครับตัวไหนที่เราต้องการอยู่บนแล้วก็ไว้บนนะครับไล่เป็นลําดับมาตามนี้นะครับก็คือหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนหัววารสารประชาสัมพันธ์นะครับ
ต่อไปอันที่สองก็จะเป็นฉบับนะครับจะเป็นเท็กซ์นะครับตัวที่สามก็จะเป็นรูปภาพนะครับคือโลโก้ตรงนี้นะครับที่สี่ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆตามนี้นะครับสำหรับ7 กับ 8นี่จะเป็นคอลัมน์นะครับในออบเจกต์เดียวกันนะครับแล้วจะมีตัว P ที่เป็นลักษณะเหมือนกับอะเรย์นะครับแต่นั้นก็มีออบเจกต์ภายในออบเจกต์ย่อยข้างในทีมนะครับเป็นรูปภาพ2 รูปนะครับรูปหนึ่งกับรูปสองนะครับซ้ายกับขวานะครับแล้วก็มาอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับอันนี้จะมี3 รูปนะมี3 รูปเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือจะเป็นข่าวนะจะเป็นเท็กซ์เนื้อหาข่าวที่เราสั่งนะครับแล้วก็ฟุตเตอร์ฟุตเตอร์นี้จะอยู่นอกจะอยู่นอกคอนเทนต์นะครับฟุตเตอร์นี้จะอยู่นอกคอนเทนต์นะครับอยู่นอกคอนเทนต์1 ถึง 12นั่นที่อยู่ในคอนเทนต์ในคอนเทนต์แต่13นั่นจะอยู่นอกคอนเทนต์เพราะฉะนั้นเนื้อหาจะไม่มีไม่เขาเรียกอะไรจะอยู่เหนือคอนโทรลของเนื้อหานะครับตัวนี้จะฟิกตลอดเวลานะครับฟิกตลอดเวลาในโปรเซสเซอร์นะครับไปก็จะเป็นตัวอย่างนะครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าแรกนะครับหน้าแรกก็จะมีส่วนของแสดงข่าวนะครับเหมือนกับกระดานข่าวนะครับผมเรียกว่ากระดานข่าวก็ได้นะครับเหมือนกระดานข่าวก็จะมีรายละเอียดของข่าวที่เรามาลงในแต่ละครั้งหรือแต่ละวันนะครับถ้าเราคลิกอ่านข่าวเราคลิกเข้าไปในตัวนี้นะครับสมมติเราคลิกเข้าไปในตัวนี้ก็จะเปิดข่าวมาให้นะครับเน็ตผมจะช้าหน่อยนะครับก็จะเปิดข่าวมาให้นะครับในนี้ก็จะมีเนื้อหาข่าวนะครับมีฉบับที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ลงวันที่เท่าไหร่นะครับเนื้อหาอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อข่าวนะครับแล้วก็จะมีรูปภาพประกอบ5 รูปนะครับแล้วก็รายละเอียดของข่าวนะครับฟุตเตอร์นี้ท่านก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับถ้าเดี๋ยวลองอีกอันนะครับไม่แน่ใจว่าลบไปหรือยังนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวทดสอบนะครับก็จะมีรูปนะครับคือรูปถ้าเราวางตั้งก็จะตั้งนะรูปภาพก็จะตั้งตามจะยืดหดตามโดยอัตโนมัตินะครับนี้จะสร้างเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมไว้นะบล็อกสี่เหลี่ยมไว้เพราะตัวนี้ก็จะยืดหดตามคอลัมน์ที่เราตามขนาดของรูปภาพก็เราวางแบบนอนหรือแบบตั้งนะครับเนื้อหาก็จะเหมือนเดิมนะครับมีเนื้อหาอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมสำหรับในการเขียนข่าวนะครับเราก็สามารถคลิกเขียนได้เลยแล้วก็จะมีป๊อปอัพให้ใส่รหัสนะครับรหัสก็คือ12345678 9ถ้าสามารถเปลี่ยนได้นะครับกดยืนยันก็จะมีโมเดลนะครับให้ท่านใส่โมเดลในท่านใส่แล้วก็ใส่ไปฉบับที่เท่าไหร่นะครับเลขตรงนี้ห้ามซ้ํานะครับเพราะว่าเวลาเราค้นหาเนี่ยเราจะใช้ในการไฟล์ปุ๊บจิตเลือกอันแรกที่พบเท่านั้นเองแล้วถ้าใส่เลขซ้ำปุ๊บก็จะดึงรูปอันเดียวอันแรกอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเลขฉบับก็ไม่ได้ทําให้อัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องใส่เองครับท่านต้องใส่เองของเลขตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นวันที่แล้ววันที่ท่านเลือกได้เลยนะครับจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่ท่านไม่ต้องสนใจแต่ในตัวโค้ดจะแปลงให้เป็นภาษาไทยเองนะครับจะแปลงให้เป็นวันที่ภาษาไทยให้นะครับแต่ในตอนเลือกนี้ก็รูปแบบเขาเป็นยังไงก็แบบนั้นนะครับโดยคลิกเลือกตรงนี้นะครับไม่ต้องแก้ไขอะไรทั้งนั้นครับตรงนี้ก็เป็นหัวข้อข่าวนะครับใส่ได้หมดเลือกสามารถเลือกรูปได้5 รูปนะครับรูปที่หนึ่งก็คือรูปที่อยู่ด้านบนนะครับ1 กับ 2เนี่ยจะเป็นรูปที่อยู่ด้านบนนะครับ3 4 5นี่จะเป็นรูปที่อยู่ด้านล่างนะครับท่านสามารถกดบันทึกได้พอกดบันทึกปุ๊บก็จะเปิดไฟล์ PDF มาให้นะครับพร้อมทั้งส่งไลน์แล้วก็เซฟ PDF เก็บไว้ในได้ด้วยนะครับทีนี้เราก็มาดูส่วนของ
โค้ดกันนะครับโค้ดในส่วนของโค้ดนะครับก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดที่ผมแถมให้เอาที่แถมก่อนนะครับคือตัวนี้ต้นฉบับจากเราเนี่ยนะครับเริ่มแรกที่ผมสร้างก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น PDF นะครับเป็น Java Script ที่สำหรับสร้าง PDF มีเนื้อหามีลิงก์อะไรให้หมดทุกอย่างนะครับตรงนี้ถ้าท่านจะไปสร้างเองนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เทมเพลตหรือไม่ออกแบบเทมเพลตเองท่านก็สามารถเอาใส่ได้ตามนี้ได้เลยนะครับเนื้อหาทั้งหลายใส่ได้ตามนี้ได้เลยนะครับเวลาท่านก็ไปทำลิงก์กดในกรณีที่ท่านทำหนึ่งต่อหนึ่งนะครับในกรณีที่ทำหนึ่งต่อหนึ่งท่านก็ไปเรียกเมค PDF ตัวนี้มันก็จะโชว์ขึ้นมาให้นะครับเพราะว่าข้อดีของตัวนี้ก็คือเขาเป็นเพียวอ่ะคือทุกอย่างจะทำใน Java Script หมดนะครับจะทำใน Java Script หมดเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะแก้ไขอะไรลงนี้ได้แต่มันจะได้แค่หน้าเดียวนะครับได้แค่หน้าเดียวเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้นะครับตอนแรกที่เอาขึ้นโชว์ในเฟซก็คือทำอย่างนี้นะครับนึกแล้วก็ลองทำดูนะครับพอทำเสร็จก็อัพขึ้นนะครับจากตัวนี้ก็มาจัดนะครับมาปรับนะครับมาปรับให้เป็นตัวนี้นะครับมาปรับให้เป็นตัวนี้โดยนะครับเริ่มแรก ก็คือตัวนี้นะครับสำหรับเอาเฉพาะปีพ.ศ.นะครับเอาเฉพาะปีพ.ศ.มาเพราะว่าตัวที่เราเก็บในตารางเนี่ยนะครับตัวที่เราเก็บในตารางก็คือจะเห็นเป็นนะครับจะเห็นเป็นนะครับเผื่อใครนะครับจะเห็นเป็นวันที่แบบนี้นะครับวันเต็มเพราะนั้นนะครับเราก็มาคลิปออกนะครับเอาตัวสุดท้ายมาเพื่อที่จะไปวีเอาไปใส่ต่อวอลลุ่มหรือเล่มนะครับข้างหลังแต่ตัวนี้ตั้งแต่บรรทัดที่5ถึงบรรทัดที่จดไว้ก็ได้นะครับเผื่อจะไปแก้นะครับบรรทัดที่5ถึงบรรทัดที่18เนี่ยนะครับจะเป็นฟอนต์ที่เราต้องการท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยฟอนต์ตัวนี้นะครับเปลี่ยนแปลงได้เลยโดยคุณสมพงษ์ได้อัพขึ้นกิทับไปแล้วนะครับกิทับของคุณสมพงษ์ก็คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็เอามาใส่ได้เลยนะครับหรือถ้าท่านอยากได้ฟอนต์อย่างอื่นท่านก็สามารถอัพขึ้นมาเลยในกิทับข้อดีของ GitHub ก็คือมันจะเป็นตัวที่สาธารณะเต็มร้อยนะครับคือก็เปิดให้นักพัฒนาใช้เพราะนั้นถ้าท่านใช้ฟรีเนี่ยมีข้อแม้อย่างเดียวคือถ้าท่านใช้ของเขาฟรีก็คือมันจะเปิดให้ใช้อิสระแต่ถ้าท่านต้องการจะเป็น private นะครับท่านต้องเสียตังค์ให้เขาทำไมถึงเป็น private ในกรณีที่ท่านทำงานท่านซื้อเป็นขององค์กรสมมุติว่าองค์บริษัทของท่านเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดมีพนักงาน5 คนที่ทำการพัฒนาโปรแกรมเราก็ไปซื้อตัว private ของตัว GitHub เนี่ยนะครับแล้วแชร์ให้กับพัฒนาไอ้แชร์ให้กับพนักงาน5 คนสามารถออกทำงานร่วมกันบนนี้ได้เลยนะครับทำงานออกแบบพัฒนาโปรแกรมลงบนตัว GitHub ได้เลยนะครับโดยที่คนอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ยกเว้นสมาชิกเท่านั้นเองนะครับในส่วนนี้ต้องเสียตังค์นะครับแต่ถ้าท่านไปใช้ฟรีขอบังคับเลยว่าจะต้องเป็น Public เท่านั้นนะครับจะเรียก Private ไม่ได้ นะครับจากนั้นนะครับก็จะส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นพวกก้อนข้อมูลที่เราเอามาแทนค่านะครับเป็นก้อนข้อมูลที่เอามาแทนค่าตัว
ตัวที่ใส่ไว้เมื่อกี้อย่าง URL เมื่อกี้เราก็ดึงมาจากตารางครับเนี่ย URL พวกนี้เมื่อกี้จะเป็นลิงก์นะครับที่เปิดให้ดูเนี่ยนะครับจะเป็นลิงก์แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปดึงมานะครับมาใส่แทนในนี้นะครับดึงข้อมูลมาใส่แทนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ดึงมาจากตารางนะครับที่ส่งมาจากฝั่งของโค้ด ES ตัวนี้นะครับส่งมาพอส่งมาเสร็จแล้วก็มาแตะนะครับแตะแล้วก็มาใส่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเนี้ยจะเป็นก้อน Data ทั้งหมดนะครับที่มาแทนที่มาแทนเพราะฉะนั้น ถ้าท่านอยากรู้ว่าก้อนแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรท่านก็ต้องไปล็อกดูนะครับไปล็อกดูนะครับว่าแต่ละตัวมีอะไรบ้างนะครับก็จะนะครับตัวนี้จะเป็น margin ที่บอกนะครับ margin ตัวนี้จะกำหนดระยะห่างของ object แต่ละตัวนะครับระยะห่างของ object แต่ละตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ในการควบคุมนะครับแล้วควบคุม text นะครับตัวนี้เป็น text header ใช้ฟอนต์อะไรนะครับสีอะไรนะครับเขียนอย่างนี้นะครับกับ header ก็คือสำนักงานทั้งหลายเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยตรงนี้นะครับไตเติลพารากราฟนะครับนอกจากเรากำหนดในนี้แล้วเราสามารถบังคับในนี้ได้ด้วยนะครับบังคับในนี้ได้ด้วยนะครับสาเหตุที่เขียนเป็นบรรทัดแบบนี้นะครับแต่บางท่านอาจจะเห็นว่าเขาต่อนะครับเขียนต่อยาวๆไปเนี่ยถ้าเราเขียนต่อยาวๆเป็นบรรทัดเดียวเนี่ยสำหรับไม่ว่ามือใหม่มือเก่านะครับมันจะงงเวลาเรามาไล่ที่หลังแต่ถ้าเราไล่มาทีละบรรทัดเราก็จะรู้ว่าอ๋อเทคตัวคือบรรทัดนี้นะสไตล์คืออันนี้นะมาร์จิ้นคือบรรทัดนี้อะไลเมนต์คือบรรทัดนี้นะครับอะไลเมนต์คือการจัดรูปแบบจะมีอยู่สามมีซ้ายมีกลางแล้วก็มีขวาแล้วมีตัวหนึ่งคือจัสติฟายนะครับดังนั้นก็คือจะเป็นการจัดให้จัดเทคให้มันเต็มแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอย่างจัสติฟายก็คือให้หัวท้ายเท่ากันนะให้หัวท้ายเท่ากันแต่ถ้าเราไม่ใช้ justify เรามาใช้ left ตรงเนี้ยก็จะหดมาตามความยาวของบรรทัดนะครับแต่ถ้าเราใช้ justify เนี่ยไอ้ตรงเว้นวรรคเนี่ยมันอาจจะยาวนะครับมันอาจจะยาวขึ้นหน่อยก็คืออันนี้จัดแบบฟอนต์แบบเทคของต่างประเทศนะครับของอังกฤษภาษาอังกฤษนะครับเพราะนั้นก็จะมีแต่ก็ถือว่าสวยได้อีกได้อะไรลักษณะนี้นะครับก็เดี๋ยวเล่าให้จบก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์นะครับสไตล์นี้จะอยู่นอกคอนเทนต์นะครับส่วนที่อยู่นอกเนี่ยจะมีสไตล์นะครับมีฟุตนะครับฟุตฟุตตัวนี้นะครับมีฟุตฟุตเตอร์แล้วก็อิมเมจนะครับอิมเมจนะครับแบ็กกราวด์นะครับตัวนี้อยู่นอกคอนเทนต์อันนี้ก็คือมันเปรียบเหมือนกับเป็นออบเจกต์พับลิกนะครับมันเป็นจะอยู่ข้างนอกซึ่งสามารถเรียกใช้นะครับในการเรียกใช้ก็จะเรียกผ่านคีย์พวกนี้ได้เลยนะครับเรียกผ่านคีย์ตัวนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่น image เนี่ย image หนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็ image เรียกผ่านคีย์ได้เลยนะครับคีย์ image หนึ่งนะครับในคอนเทนต์เราสามารถเรียกได้เลยแบบนี้ไม่ต้องเอาในกรณีที่มีหลายๆอันตรงนี้นะครับเป็นการเรียกใช้นะครับเรียกใช้ PDF make นะครับที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็น
สำหรับเปิดป๊อปอัพหน้านี้ขึ้นมานะครับหน้านี้ขึ้นมาครับคือคำสั่งนี้นะครับ create PDF ตัวนี้ก็คือฟังก์ชันนะฟังก์ชันที่เราตั้งไว้นะฟังก์ชันที่เราตั้งไว้ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับตั้งเป็นครับสำหรับตัวนี้ที่มีเงื่อนไขด้วยเพราะว่าในกรณีที่เราโพสต์ข่าวนะครับในกรณีที่เราโพสต์ข่าวเนี่ยนะครับจะให้มันส่งค่าไปที่โพสต์ ES ด้วยนะครับให้มันไปรัน Google Sheet ด้วยนะครับให้ไปรัน Google Sheet ด้วยในกรณีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเพิ่มส่วนนี้ก็มานะครับเป็นส่วนที่สองแต่ถ้าท่านไม่เก็บข้อมูลใน Google ไม่เก็บข้อมูลในไดรฟ์นะครับท่านก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้นะไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้เพิ่มไว้ให้เผื่อที่ใครที่ต้องการจะเก็บนะเพื่อในการที่ต้องการจะเก็บไฟล์ไว้ในไดรฟ์เท่านั้นเองนะครับต่อไปเป็น Java Main นะครับตัวนี้ก็จะมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้โชว์หน้าอินเด็กซ์นะครับก็เป็นโชว์ Data Table นะครับโชว์ Data Table โดยดึงมาจากนะครับตัวนี้เป็น Data มาคือดึงจากจะมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนที่เป็น Config นะครับเอาไว้สำหรับเซตค่าต่างๆใน PDF Mesh นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น Data นะครับส่วนที่เป็น Data ซึ่งชีทเรานั้นจะมีอยู่สองส่วนนะครับคือส่วนที่เป็น Config นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น Data นะครับตัวนี้นะครับดังนั้นก็เรียกมาสองชีทนะครับเรียกมาสองชีทนะเก็บไว้นะครับจากนั้นก็เอามาใส่นะครับเรียกมาโอดาต้านะครับตัวนี้ก็จะโอดาต้าเทเบิลนะครับเขาเรียกเก็บดาต้ามันเสร็จแล้วก็เรียกฟังก์ชันโอดาต้าเทเบิลนะข้อมูลก็จะได้มาในนี้นะครับข้อมูลจะได้มาเป็นดาต้าหนึ่งก้อนในหนึ่งก้อนนี้ก็แตกออกมานะครับเอาไปเก็บไว้ใน All Data เพื่อที่จะใช้เวลาเรากดโดยที่ไม่ต้องไปเรียกใหม่นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเรียกใหม่ก็คือกดเรียกจากก้อน Data ตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมากลับไปฝั่งนู้นแล้วกลับมาฝั่งนี้อีกนะครับก็จะเป็น Data Table นะครับ Data Table ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4คอลัมน์นะครับจะมีฉบับที่วันที่หัวข้อข่าวแล้วก็อ่านข่าวนะครับดึงมาแค่นี้นะครับจากข้อมูลทั้งหมดดึงมาแค่สี่คอลัมน์นะครับก็ส่วนที่สองก็จะเป็นส่วนเสริมส่วนเสริมของ Data Table ที่เราใช้นะครับก็คือตัวนี้จะใช้สำหรับสร้างปุ่มเปิดปิดเอกสารนะครับเปิดปิดเอกสารตัวนี้นะครับตัวที่สองตัวนี้ก็จะเป็นการกำหนด Responsive นะครับเมื่อ device หน้าแคบลงนะครับหรือว่าเมื่อหน้าจอแคบลงนะครับว่าจะกำหนดให้แสดงอะไรบ้างนะครับจะกำหนดให้แสดงอะไรบ้างบังคับสองตัวก็คือตัวที่เราจะให้แสดงกับแถวสุดท้ายนะครับลบหนึ่งก็คือแถวสุดท้ายนะครับอันนี้เรียกลบหนึ่งเหมือนกันก็คือให้แถวสุดท้ายแสดงเป็นสัญลักษณ์รูปเครื่องพิมพ์มาเทียงเนี่ยนะครับเพื่อที่จะกดเรียกนะครับตัวนี้อันนี้ก็กำหนดอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับใส่สองอันเลยนะครับป้องกันไว้อันนี้ก็เป็นภาษาไทยนะครับอันนี้จะเป็นภาษาไทยให้ปุ่มด้านหน้าของ Data Table เป็นภาษาไทยนะครับตัวเนี้ยนะครับทั้งหลายเนี่ยเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยนะครับถ้าไม่ใส่ตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็บังคับให้ปุ่มแสดงเฟซแค่5ปุ่มนะครับ
อันนี้ก็สั่งให้มันหยุดการหมุนนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟล์ set data นะครับคำสั่ง set data ก็จะส่งไปนี่เป็นคำสั่ง set data มีอะไรมากนะครับก็ส่งไปที่เพื่อนตัวสกิปนะครับที่เป็นอ่าก็จะอ่านมันตามไอดีที่ได้คือไอดีสุดท้ายที่อะไรนะไอดีสุดท้ายที่เราเซฟไปเพื่อที่จะเปิดซีเรียสขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดซีเรียสขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับเริ่มแรกในการหลังจากบันทึกเสร็จตัวนี้ก็จะเป็นตัว Open File เมื่อกดปุ่มแดงนะเมื่อกดปุ่มแดงก็จะใช้ฟังก์ชันนี้นะตัวนี้จะเป็นล็อกอินนะครับโดยใช้ Covid Alert นะครับพาสเวิร์ดตัวนี้นะครับผมสั่งไว้ผมใส่ไว้ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 9ถ้าสามารถเปลี่ยนได้ตามชอบใจนะครับตัวนี้จะฝังไว้ในตัวจะว่านะครับไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลนะครับเห็นพี่น้องชอบใช้กันแบบนี้ก็เลยทำเลยนะครับอันนี้จะเป็นโควิดอะเลิร์ตนะครับใช้โควิดอะเลิร์ตเรียกโควิดอะเลิร์ตขึ้นมาซะแล้ววันนี้ก็จะเป็นโหลดตัวมันหมุนแดงๆเมื่อกี้นะครับเป็นการสตาร์ทโหลดกับสต็อปโหลดนะครับตัวนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นจะว่าหลักของหน้านะครับอันนี้จะเป็นโมเดลของตัวที่เราเขียนข่าวนะครับตัวที่เราเขียนข่าวนะเพื่อจะมีระบบฟอนต์อะไรทั้งหลายครับตัวนี้ผมใช้เป็นเท็กหมดนะครับใช้เท็กหมดเลยคือไม่ได้ใส่เป็นนัมเบอร์ไม่ได้ใส่เป็นเทลตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเท็กหมดแต่ถ้าต้องการจะเพราะถ้าในกรณีที่ท่านเขียนหลายคนนะครับท่านก็ไปปรับให้มันเป็นนัมเบอร์หรือเป็นเซลล์นะเพื่อที่ให้เป็นตัวเลขอย่างเดียวส่วนนี้เป็นตัวเลขนะครับส่วนนี้เป็นเท็กก็เป็นที่เป็นเท็กก็ให้เป็นเท็กไฟล์นะครับอันนี้เป็นเดทนะครับเป็นเดทเป็นวันที่แล้วตอนนั้นก็จะเป็นหมดนะครับรูปภาพนี้ไม่คือทั้งหมดนี้บังคับทุกช่องนะครับเพราะนั้นว่างไม่ได้สักช่องเดียวนะครับก็ใช้หมดทุกช่องแล้วก็กดปุ่มสมิธนะก็มีอยู่ประมาณนี้ครับในส่วนทีนี้มาดูของส่วนของ CS นะครับ CS ก็จะเป็นนะครับตัวบนนี้ก็จะเป็น default นะครับเป็นค่า global นะครับที่ทุกฟังก์ชันสามารถเรียกใช้ได้ของตัวนี้นะครับก็จะมีอันนี้ก็ที่ตั้งค่านะครับที่ว่า config ที่ข่าวที่ว่า new นะครับตัวนี้ก็จะเป็นค่าของ folder image นะ folder image นี้ใช้สำหรับเก็บภาพที่เราอัปโหลดขึ้นไปนะครับในช่วงที่อัปโหลดเนี่ยอาจจะช้าหน่อยขึ้นอยู่กับเน็ตของท่านว่าในการเข้าถึงได้นะครับอันนี้ก็เป็นโฟลเดอร์เก็บ PDF นะครับเป็นโฟลเดอร์เก็บ PDF เพราะนั้นเดี๋ยวท่านต้องไปสร้างโฟลเดอร์ของตัวนี้นะครับแล้วก็เอา ID มาใส่นะครับแล้วก็โทเค็นนะครับไลน์โทเค็นตัวนี้นะครับโทเค็นของไลน์ Notify นะครับท่านก็ถ้าท่านไม่ใช้ครับแต่ท่านไม่ใช้ไลน์ไม่ให้แจ้งเตือนมาไลน์ท่านมาปิดฟังก์ชันนี้นะครับปิดฟังก์ชันนี้ซะนะปิดมันก็ไม่เรียกแล้วนะครับปิดฟังก์ชันนี้ซะแค่นั้นเองนะบรรทัดที่8-5เนี่ยกดไว้นะครับถ้าไม่ใช้ท่านก็ปิดซะมันก็ไม่เรียกไลน์แล้วมันก็ไม่ส่งให้นะครับ อันนี้ก็เป็น Fabric Icon นะครับเป็น favicon URLครับอยู่ในคีสพวกนี้จะดึงจากคีสหมดนะครับนี้ก็เป็นตัวพระเอกหลักอันนี้ก็เป็นข้ออะไรนะข้อเรียน
ฟังก์ชันฟังก์ชันหลักที่ต้องมีนะครับตัวนี้ฟังก์ชันเมนต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับในการทำแอปตัวนี้ก็จะเป็นคูดนะครับในการดึงไฟล์ทั้งหลายมารวมกันนะครับไฟล์ตัวนี้มารวมไว้ในอินเด็กซ์นะครับอันนี้ก็คือดึงการตั้งค่าชีทการตั้งค่าชีทผมจะเรียก B5.2นะครับ B5.2นะ B5.2ก็คือตั้งแต่นี้นะครับในนี้ก็จะมีอะเรย์ให้ดูด้วยแล้วก็อยู่ที่อะเรย์ที่เท่าไหร่นะก็ดึงไปแล้ว1,000 โมงนะครับตรงนี้ข้างบนนี้ไม่ได้ดึงนะข้างบนนี้ดึงผ่านตัว VS Code ครับตัวนี้ตัวนี้จะอ่านใช้ฟังก์ชันอ่านมาแล้วอ่านมาเป็นก้อนแล้วก็ส่งกลับไปนะครับตัวนี้จะมี0-7นะครับก็คือ5-12นะครับนี่ก็เป็น get data คืออ่านข้อมูลทั้งชีทนะครับชีทนี้คือชีทของนิวทั้งหมดนะครับดึงมาแล้วก็ตัดตัวทิ้งนะครับตัดตัวทิ้งตัวนี้นะครับเป็นการเซฟนะครับในการเซฟนั้นผมจะใช้ในลักษณะนะครับมาเป็นออบเจกต์นะครับแล้วก็แตกนะครับแตกออกมาเป็นด้านนะครับเอาไปใส่ในนะครับเอาไปใส่ในตัวโฟลเดอร์นะครับแล้วก็เอาไอดีมาต่อท้ายแอร์รี่สามแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ส่งไปเก็บในชีทส่งไปเก็บในชีทโดยการใช้วิธีการเซตแวลูนะเซตแวลูตรงนี้นะครับในการเซตแวลูเนี่ยจะต้องอยู่หลังจากแอปเป็นโลเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเขียนให้มันดึงค่าบรรทัดสุดท้าย e บรรทัดสุดท้าย f บรรทัดสุดท้าย e บรรทัดสุดท้าย f บรรทัดสุดท้ายถ้าท่านเอาพวกนี้ไปเซตค่าก่อนตัวนี้จะมาต่อท้ายบรรทัดนะครับตัวนี้ของแอปเป็นโลจะยึดบรรทัดสุดท้ายแล้วเขียนเพิ่มเป็นหลักนะครับจริงๆแล้วท่านสามารถใช้เซตแวลูได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็บอกไว้นะครับบอกไว้ก็คือถ้าท่านไม่อยากยุ่งยากท่านก็อาจจะเซตแวลูทั้งหมดแล้วก็ใส่ e ตั้งแต่อะไร a b c d e f g h ไปเลยก็ได้นะครับเป็นอย่างก็ได้นะครับหรือจะทำแบบแทนเทก็คือยึดกับหัวของตารางเป็นหลักนะครับแล้วก็เซตค่าตามหัวตารางก็ได้นะครับดีด้วยแบบนั้นนะครับแต่สำหรับผมจะยึดทําแบบนี้นะครับคิดเร็วทําเร็วนะครับก็เลยทําแบบนี้นะครับแล้วแต่คือจริงๆแล้วถ้ามีการอัปโหลดไฟล์เนี่ยเราต้องมีตัวเช็คอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะมีท่านเก๋ที่ใช้อยู่นะครับสำหรับท่านอื่นนั้นไม่ค่อยได้ใช้คิดว่ามันโค้ดมันยาวหรืออะไรก็แล้วแต่ในกรณีที่เราไฟล์มีขนาดใหญ่ในการอัปโหลดมันยังมีปัญหานะครับเพราะนั้นเราต้องมีตัวฟังก์ชันที่คุมการอัปโหลดอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะรอให้มันทำให้เสร็จเพื่อที่ทำกระบวนการต่อไปนะครับก็ลองไปศึกษาโปรเจกต์เก่าๆดูนะครับที่ท่านเก๋หรือท่านอื่นๆได้เขียนไว้นะครับลองไปศึกษาดูนะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นส่วนของในการสร้าง PDF ครับอันนี้จะเป็นตัวอัปเดตก็คือพอเราเซฟเสร็จนะครับเซฟเสร็จเนี่ยก็คือเซฟเฉพาะปกติแต่ยังไม่ได้สร้างไฟล์ PDF นะครับพอหลังจากสร้างไฟล์ PDF เสร็จเราจะมาอัปเดตนะครับอัปเดตค่านะครับส่งค่าจากฝั่งนู้นมาปุ๊บเราก็มาจัดการเพราะมันจะส่งมาในรูปแบบของเบส64นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงเบส64ให้มันเป็น
ให้มันเป็นค่านะครับมีโค้ดออกมาเป็น Data ก่อนพอเป็น Data เสร็จแล้วนะครับก็เอามาเซฟนะครับเซฟชื่อแล้วก็ใส่ไว้ในโฟลเดอร์นะใส่ไว้ในโฟลเดอร์แล้วก็เอา ID มานะครับตัวนี้ก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับแบบตัวนี้นะครับเอา ID มานะครับตัวนี้ก็เป็นรูปภาพครับตัวนี้เป็นรูปภาพตัวนี้จะเป็น PDF นะครับเป็น PDF เก็บไว้ในนี้นะครับแต่ลิงก์พวกนี้ไม่ได้เอาไปใช้อะไรนะครับเพราะว่าเวลาเราเรียกจริงนั้นเราเรียกแต่ตัวโปรแกรมตัวโปรแกรม JavaScript เลยของ PDF เมสนะครับตัวนี้ที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นรูปนี้นะเอาไปทําเป็นรูปนี้แค่นั้นเองนะเพื่อที่จะส่งไลน์แต่รูปเนี่ยมาแล้วแต่เวลาผู้อ่านไม่ไปนะครับมันมีปัญหาแบบที่บอกบางครั้งมันก็ได้บางครั้งมันก็ไม่ได้ผมเรียกว่าผีเข้าผีออกมันหมายถึงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่สามารถแก้ปัญหาได้ก็นำมาคุยต่อกันได้นะครับต่อไปก็จะเป็นการแจกโค้ดนะครับก็นี่ก็เป็นส่งไลน์นะครับไลน์ก็มีนะแต่ผมทำไว้ให้แล้วนะตรงนี้เมทตัวนี้นะครับท่านไปเพิ่มเมทที่ใช้แฟตเรียกนะครับแฟตเรียกเหมือนที่ท่านใหญ่ขึ้นเมื่อคืนเนี่ยนะครับใช้แฟตเรียกเอาตอนประธานนะผมลบไปแล้วผมลืมเลยลบไอ้ตัวที่เรียกแฟตไว้นะครับอันนี้ก็ไปลองกันดูนะครับอันนี้จะส่งออกมาเป็นแค่เมสเสจกับลิงก์ PDF แค่นั้นเองนะครับเมสเสจกับลิงก์ PDF เพราะนั้นกด PDF กดที่รูปในไลน์ได้จะเปิด PDF ขึ้นมาครับตัวนี้เอาไว้สำหรับแจ้งว่ามีการอัปเดตเท่านั้นเองครับเวลาเราโพสต์ข่าวใหม่ก็จะส่งไลน์เข้ากลุ่มแค่นั้นนะครับต่อไปก็จะเป็นการแจกในการเป็นการเสียเวลาโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะลองดูอันนี้ตอนนี้พัฒนาขึ้นมาขอบคุณครับอาจารย์ครับ เดี๋ยวผมผิดทางผมว่าเนี่ยโอเคครับส่งเป็นไดเรกต์โอเคครับใครได้แล้วกดหนึ่งให้เลยครับงงงงครับงงงง
แรกนะครับท่านก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1 โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ใหม่นะครับตั้งชื่อโฟลเดอร์ทันคลิกเข้าไปครับจากนั้นท่านก็เปิดไฟล์ที่ท่านสำเนาเนี่ยนะครับย้ายนะครับย้ายก่อนเลยจะได้อยู่ที่เดียวกันนะครับย้ายไปที่เลือกโฟลเดอร์ที่ท่านสร้างเมื่อกี้ย้ายมาที่นี่นะครับก็จะได้ไฟล์จะอยู่ในไดรฟ์ครับอยู่ในไดรฟ์ที่ท่านสร้างแล้วนะครับจากนั้นสร้างโฟลเดอร์นะครับที่ขวาโฟลเดอร์ใหม่ชื่อว่า Image แล้วแต่ท่านจะตั้งนะครับอันนี้แล้วแต่ถนัดนะครับอันนี้ไว้สำหรับเก็บรูปนะครับสร้างอันที่สองนะครับสร้างอันที่สองนี้ชื่อว่า PDF สร้างนะครับเนื่องจากว่ารูปนั้นเราต้องเอาไปใช้เป็นสาธารณะด้วยนะครับเพราะนั้นเราต้องแชร์นะครับแชร์นะครับทุกคนที่มีลิงก์สิ้น PDF ก็เหมือนกันนะครับขวาแชร์นะครับเลือกทุกคนที่มีลิงก์สิ้นนะครับแล้วถ้าไม่แชร์แล้วเวลาเรียกจะเบาขึ้นต่อไปนะครับจากนั้นเห็นนะครับทันนะครับไม่ทันกดศูนย์นะครับหลังจากท่านย้ายสร้างโฟลเดอร์หลัก1 ตัวนะครับย้ายไฟล์ Google Sheet นะครับมาไว้ในโฟลเดอร์หลักแต่โฟลเดอร์หลักเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมากับโฟลเดอร์คือโฟลเดอร์ Image กับโฟลเดอร์ PDFโฟลเดอร์อิมเมจนั้นไว้สำหรับในการเก็บภาพที่เราโหลดขึ้นไปนะครับสำหรับ PDF PDF ใช้สำหรับเก็บไฟล์ PDF นะครับเพราะนั้นเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์อิมเมจก่อนนะครับจะไม่มีอะไรนะครับจากนั้นเราก็ copy ด้านหลังนะครับ backslash ตัวสุดท้ายนะครับข้างหลัง backslash ตัวสุดท้ายเนี่ย copy นะครับเลขทั้งหมดนะครับตั้งแต่ backslash ตัวสุดท้ายเอ้ย slash ตัวสุดท้าย backslash ตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับ copy มาทั้งหมดนะครับจากนั้นเปิดชีทครับเปิดชีทขึ้นมานะครับจากนั้นแล้วก็ใส่ค่าลงไปตรงนี้ยังไม่ได้สำเนาเลยไฟล์สำเนาอ่ะที่ชื่อว่าโฟลเดอร์อิมเมจนะครับคลิกที่ตัวที่เป็นโฟลเดอร์อิมเมจตัวนี้นะครับแล้วก็วางลงไปนะครับวางลงไป
ไปจากนั้นก็ไปที่ฟอนเดอร์ PDF เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ copy ID ข้างหลังนะครับจากนั้นภายใน PDF folder ID นะครับโทเค็นขอความอนุเคราะห์โทเค็นหน่อยครับโทเค็นห้องระเบิดนะครับออสก่งมใหา้แแลล้้ววนะคครรัับบที่ช่องแชทนะครับขอบคุณครับโทเค็นห้องระเบิดอยู่ในช่องแชทนะครับท่านก๊อปปี้ได้เลยครับคุณมนตรีเอาโทเค็นมาวางนะครับปึ๊บอันนี้นะครับสำหรับส่วนที่ท่านต้องการจะแก้ไขเพิ่มเติมนะครับท่านไปที่ส่วนขยายนะครับเปิดส่วนขยายขึ้นมาตอนนี้ค่าตั้งค่านั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการตั้งค่าไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนในชีทนิวในชีทนิวก็จะมีอยู่สองตัวที่ผมอัปโหลดขึ้นไปนะครับอัปโหลดขึ้นไปนะครับเป็นสองตัวที่ผมอัปโหลดขึ้นไปจากนั้นนะครับนะครับไปที่ส่วนขยายนะครับเปิดแอปคลิปขึ้นมานะเปิดแอปคลิปขึ้นมาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเหมือนที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับนี้ให้ดูในตรงเด็กอันนี้ผมไม่ได้นั่นไว้สินะครับมันจะมีบรรทัดที่24นะครับที่เขียนว่ารอบรั้วตักกศิลาเนี่ยท่านก็เปลี่ยนเป็นของท่านนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรนะครับมีอันเดียวที่ต้องเปลี่ยนเป็นนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วตัวโลโก้เราก็ดึงมาจากที่ดึงมาจากที่อยู่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตัวนี้เองจะดึงมาจากที่หมดนะครับต่อไปก็ทำการทำให้ใช้งานได้นะครับไปที่การทำให้ใช้งานได้นะครับการทำให้ใช้งานได้เลือกอันที่สองนะครับเลือกคำว่าสร้างการทำให้ใช้งานได้ภาษาอังกฤษผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอะไรนะครับต่อไปก็เวอร์ชันใหม่นะครับเพราะเรายังไม่ได้เคยทำเลยด้านล่างก็ให้ทุกคนเหมือนเดิมครับจากนั้นก็การทำให้ใช้งานได้นะครับ ตรงนี้จะใช้เวลาสักครู่นะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของท่านนะครับให้สิทธิ์เข้าถึงนะครับเลือกอีเมลของท่านนะครับตรงนี้ถ้าใครใช้เมลองค์กรจะไม่มีตรงนี้นะครับถ้าได้ใช้ของ Google ธรรมดาก็จะมีให้เลือกนะครับไปกด Advance เลือกไปที่ไฟล์ไม่ปลอดภัยนะครับคลิกนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ Allow อนุญาตนะครับรอสักครู่เสร็จสิ้นนะครับจากนั้นคลิกที่การนำไปใช้งานได้อีกครั้งมากดมาที่การนำการทดสอบไปใช้งานนะครับเปิดขึ้นมานะครับคือถ้าเราใช้โหมดนี้ปุ๊บเราไม่ต้องมาดีพอยใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงครับเพราะดีพอยนั้นเราจะใช้แค่ครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายแค่นั้นเองนะครับเพื่อไม่ให้เวอร์ชันมันเยอะถ้าเวอร์ชันเยอะเสียงว่ามันจะยิ่งทำให้การทำงานช้าขึ้นเสียงว่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคลิกตรงนี้นะครับ
ใช่นะครับเราจะเปิดหน้าครับหน้านี้ขึ้นมาจะมีอยู่สองอันนะครับถ้าท่านต้องการลบก็ไปลบในตารางได้เลยนะครับทีนี้สองอันเพราะฉะนั้นท่านก็เข้าไปที่เขียนข่าวนะครับใส่รหัสผ่าน12345789ถ้าใครต้องการจะเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับไปที่ JS Main นะครับเลื่อนลงมาบรรทัดที่75นะครับที่เขียนว่า PWD นะครับท่านเปลี่ยนได้เลยตรงนี้นะครับเปลี่ยนได้เลยจะเอาเลขจะใช้รหัสอะไรนะครับตรงนี้เราเปลี่ยนได้เลยบรรทัดที่75นะครับแต่ของเดิมก็คือ12345789 12345687 89ครับยันเพื่อจะเปิดหน้านี้มานะครับลองอัปโหลดดูนะครับลองอัปโหลดดูก็ได้ไหมอันนี้ก็เป็นเล่มที่สามมันจะตกมาตายไหมลองดูไปพร้อมๆกันนะครับในรายละเอียดนะครับโหลดไฟล์ครบทุกอันแล้วก็กดบันทึกที่ผมแชร์อย่างไรพอเสร็จแล้วก็จะเปิดหน้าตัวอย่างให้ดูนี่คือเป็นหน้า PDF ที่เขาสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีหน้านี้ก็จะมีครับบทที่สองขึ้นมาแล้วก็เรากดเปิดจะเป็นเหมือนกันเป็นทีถ้ามาดูในตารางก็จะมีครับที่สามขึ้นมาลูกค้าหรือลูกค้าหรือลูกค้าหรือ UDF จะดูในไลน์หรือว่าในไลน์ก็จะมีขึ้นมาของใครที่ทำสำเร็จได้ทุกขั้นตอนแล้วกดเก้าให้หน่อยครับเก้าเลยทีเดียวจบใครที่ติดตรงไหนนะครับกดศูนย์ได้ให้หน่อยครับสำหรับท่านใดที่ผ่านแล้วกดเก้าให้หน่อยครับ
นี่ผมยังอยู่ไหมเนี่ยอยู่ยังคอยู่ะ่อาครัจบยาังอยรู่ย์ครับเห็นเงียบใครติเสดร็จแล้วกดครัเจบ้าครับใครไม่ได้ที่ตรงไหนกดศูนย์นี่เลยครับได้ไม่ครบกดศูนย์ใช่ไหมครับด็อกเตอร์ครับครับที่ตรงไหนครับท่านไพศาลถ้าไม่ได้กดศูนย์นะครับถ้าได้กดเก้าพอเราบันทึกเรียบร้อยแล้วตัวหน้าตัวอย่างนะครับน่าจะขึ้นหน้าข่าวครับหน้าตัวอย่างจะขึ้นหน้าข่าวแล้วก็ลิงก์ในลิงก์ PDF image มันก็จะไม่เจนเดิร์ขึ้นมาให้ในตารางครับรูปภาพมันต้องเป็นไปดูอันนี้คืออะไรครับหาดูก่อนว่าขนาดไหนต้องเป็นวิดีโออินเนอร์วินโดว์บล็อกอ๋อท่านต้องไปกดล็อกที่เบราว์เซอร์ครับตรงเบราว์เซอร์มันบล็อกไม่เปิดหน้าต่างใหม่ถ้าไม่เปิดแล้วในชีตมีไหมครับน่ะเพราะว่ามันต้องป๊อปอัพหน้าใหม่ขึ้นมานะครับถ้าเราเป็นบล็อกป๊อปอัพแล้วมันไม่เปิดให้แล้วในชีตมีลิงก์ PDF ไหมครับลิงก์ PDF ขึ้นครับแต่ว่าลิงก์ PDF image ไม่ขึ้นครับลิงก์ PDF image มันจะสร้างจากตัวนี้ครับกดล็อกเบราว์เซอร์นะครับท่านประพงศ์บอกให้กดล็อกเบราว์เซอร์เพราะเบราว์เซอร์บางตัวจะบล็อกป๊อปอัพไว้ครับ PDF ไม่ออกครับส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนกันหมดนะครับก็คือเบราว์เซอร์มันบล็อกครับมันจะมีจุดกากบาทอยู่ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านกดให้มันลาวนะครับให้มันเข้าถึงได้ส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหาเปิดไม่ขึ้นก็จะเป็นตัวนี้ซะส่วนใหญ่ครับโอเคครับเนี่ยรูปที่ท่านเปียกส่งมาให้นะครับป๊อปอัพบ็อกซ์ท่านต้องกด continue อ๋อนี่ต้องกด away นะครับ away pop up เนี่ย allow pop up and redirect from แล้วคลิกดันนะครับตามรูปที่ท่านหมอเปียกส่งมานะครับเปิดดูภาพแล้วทำตามนั้นได้เลยครับข้างบนยังมีกากบาทอยู่ท่านต้องกดที่กากบาทแล้วจะมี pop up ครับแล้วท่านก็คลิกตัวบนนะครับแล้วกดดันแล้วก็ลองใหม่อีกทีนะครับขอบคุณหมอเปียครับกากบาทตรงไหนคะอาจารย์ดูที่แถบเมนูข้างบนแถบเมนูแต่ละเบราว์เซอร์มันไม่เหมือนกันอ
เดี๋ยวผมก๊อปแชร์ก่อนนะโอเคครับก๊อปแล้วครับส่วนได้ส่วนใหญ่จะผ่านนะครับถ้าบล็อกเซอร์ไม่บล็อกที่เป็นศูนย์ส่วนใหญ่คือบล็อกเซอร์จะบล็อกตอนนี้ได้แล้วครับแต่ว่าอิมเมจที่เลือกมันไม่ใช่อ่ะครับอิมเมจมลันองจะใหมเ่ป็นลองใหม่อีกครั้งอันนี้ผมหลลายองครั้งอีแกล้รวอบนึงนะลองครั้งที่สองนะครับเนี่ยฮะอิมเมจมันไม่เปลี่ยนนี่มันของผมมีรุ่นใช่ครับเดี๋ยวผมลองตรงชื่อตรงดูในตารางตรงนี้ชื่อห้ามซ้ำเลยนะครับหมายเลขข้างหน้าหมายเลขมันจะสุ่มจากหมายเลข1 2 3 4แต่ถ้าซ้ำสองอันปุ๊บมันเจออันแรกมันจะเอาแรกมาฉบับเนี่ยเลขฉบับเป็นตัวค้นหาอ๋อครับเพราะที่เลผขมฉใชบ้ับเฉพาะเลขไปซใช้่ำกับทคีร่ับเคยมีเลนขะฉบับจะเป็นตัวค้นหาข้อมูลถ้าเลขซ้ำปุ๊บมันเจออันไหนก่อนยาวตัวนั้นมาพอผอ๋มอใช้โอคเคำสั่งครไฟับล์นะครับผมเพราะฉะนั้นไฟล์ถ้าเจอตัวแรกปุ๊บจะเอาตัวแรกมาก่อนอ๋อโอเคครับเอาเลขซ้ำกันโอเคครับผมลายไม่เด้งคืออะไรใส่โทเค็นหรือยังครับโทเค็นดูโทเค็นในถูกต้องดูว่าเออเรอร์อะไรครับลายนี่อันนี้ถามใครอ่ะลายของผมออกแล้วออกไปลิงก์เรียบร้อยครับคือถ้าไม่มีปัญหาลายจะออกกับถ้า PDF มาโทเค็นผูกท่าน JW22ใช้โทเค็นของตัวตัดศิลาหรือว่าออกเองทางบ้านนะครับการบ้านก็คือให้ท่านเปลี่ยนโลโก้นะครับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานนะครับจากนั้นเขียนข่าวนะครับเขียนข่าวหนึ่งข่าวแล้วแคปหน้าจอ PDF ส่งครับแคปหน้าจอ PDF ส่งนะครับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเดี๋ยวตอบหลังนี้อีกทีหนึ่งนะครับหรือช่วยๆกันหลังจากจบรายการนี้แล้วนะครับก็นะครับตอนนี้ท่านสมพงษ์ได้ส่งลิงก์ส่งงานให้แล้วนะครับงานมีอันเดียวครับคือเขียนข่าวหนึ่งข่าวนะครับใส่รูปให้ครบ
จากนั้นแคปหน้าจอส่งอ๋อเปลี่ยนฟุตเปลี่ยนฟุตให้ด้วยนะครับฟุตฟุตเตอร์ข้างล่างจากที่เป็นของผมเปลี่ยนให้เป็นของท่านซะแค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนแล้วก็เปลี่ยนฟุตเตอร์ให้เป็นของท่านเองนะครับจากนั้นแคปหน้าจอ PDF ส่งนะครับแค่นั้นเองนะครับก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับก็ขอบคุณท่านวิเชียรนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านประธานนะครับขอบคุณทางวิทยากรสักนิดครับผมครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการทำเว็บแอปวารสารประชาสัมพันธ์ด้วยเทคนิค PDF Make นะครับของดร.วิเชียรพุ่มพวงนะครับนอกเหนือจากเราได้รับ ในเรื่องของความรู้นะครับในการใช้ PDF Make แล้วนะครับเราก็ยังได้รับเรื่องของเทคนิคในการถ่ายทอดนะครับอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจากท่านวิเชียรนะครับตอนนี้ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับช่วยกดรีแอคชั่นนะครับรูปหัวใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและก็แทนคำขอบคุณนะครับจากพวกเราทุกคนนะครับให้ดร.ได้สร้างผลงานดีๆมานำเสนอให้พวกเราต่อไปนะครับขอบคุณมากครับครับผมก็ต้องขอบคุณท่านประธานนะครับแล้วก็ท่านวิเชียรนะครับที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับก็เพื่อเป็นเกียรติกับทางท่านวิทยากรนะครับแล้วก็เผื่อใครจะแคปเจอร์ภาพใช้ในกิจกรรมของท่านนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความก้าวหน้าอื่นๆนะครับก็เรียนเชิญนะครับก็หวังว่าจะได้รับเกียรติจากทุกท่านนะครับที่อยู่ณที่นี้นะครับใครสะดวกในการเปิดหน้าจอนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับขออนุญาตแคปเจอร์ภาพสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับขออนุญาตแคปเจอร์หน้าแรกนะครับหน้าที่สองนะครับใครจะแคปเจอร์ก็ฝากท่านแคปเจอร์ด้วยนะครับบางทีทางห้องเนี่ยไม่ค่อยมีพื้นที่นะครับท่านก็แคปเจอร์เก็บของท่านได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับช่วงนี้ขออนุญาตหยุดการบันทึกใน